วันอยู่บำรุงพาลูกชายพร้อมทนายความเดินทางเข้ามอบตัวและรับทราบข้อกล่าวหาค่ะคดีทำร้ายร่างกายต่อพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามหลังจากที่ก่อเหตุทำร้ายร่างกายคู่กรณีย่านทองหล่อเมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาค่ะ นายอัชวินอยู่บำรุงหรือว่ากามโมพร้อมด้วยในวันอยู่บำรุงนะคะและทนายความส่วนตัวเดินทางเข้าพบพลตำรวจตรีมิตรีชิมเฉิดผู้บังคับการกองปราบปรามเพื่อมอบตัวและรับทราบข้อกล่าวหาคดีทำร้ายร่างกายนายพานุวัตรหรือว่าอันปุณรัตนกุลอายุ34ปีที่ผับเดโมซอยทองหลอ่อ10 หลังจากที่ร้านเลิกผู้เสียหายกับเพื่อนก็ได้เดินมาที่ลานจอดรถพบกับกลุ่มของกาโมและนายยศพัฒนหรือว่าปุ้ยสัมพันชัยแล้วก็ยังมีผู้ที่ติดตามอีกหลายคนด้วยกันค่ะขณะเดีวยวกันค่ะร้อยตำรวจเอกเฉลิมก็อยู่บำรุงอดีตรองนายกรัฐมนตรีได้เดินทางมายังกองบังคับการปราบปรามด้วยแต่ว่าไม่ได้ให้สัมภาษณ์ในคดีนายอัจฉรินด้วยค่ะ หลังการสอบปากคำนะครับแล้วก็มีการทําประวัติจากพนังกงานสอบสวนนะครับกองบังคับการปราบรามนานกว่า1ชั่วโมง30นาทีนะครับ นายอาชวินนะครับพร้อมด้วยนายวันอยู่บำรุงได้เดินทางมาได้เดินออกมาจากกองบังคับการปราบปรามและปฏิเสธที่จะตอบคําถามกับสื่อบนชนแต่อย่างใดครับขณะที่นายวินยัตชานมนตรีทนายความเปิดเผยว่าวันนี้เป็นการมาให้คําให้ปากคํากับพนักงานสอบสวนพร้อมกับทําประวัติและได้รับการปล่อยตัวเนื่องจากว่า พบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียกแล้วหลังจากที่ขอเลื่อนจากวันที่10สิงหาคมจึงไม่จําเป็นต้องใช้หลักทรัพย์ในการประกันตัวโดยนายอัชวินได้ให้การปฏิเสธและรอการประสานจากพนักงานสอบสวนเพื่อนัดสั่งคดีอีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะ